นู่นเลยซ้ายมือนี่ไปสุดสุดเลยนะสุดยอดเขาเลยนู่นโอ้โหได้นั้นก็แจ๋วสินี่ก็แจ๋วเลยนะกระทียงสูงนี่แจ๋วมากเลยปฏิบัติการที่สูงนี่แจ๋วมากนู่นเห็นไหมซ้ายมือโอ้โหสุดยอดเขาเลยมันจะไปฝั่งนู้นได้สบายไม่รู้พูดถึงจะไปสกัดน้ำก็ต้องสกัดฝนต้องสกัดฝั่งพม่าไปถามใครหาวิธีขึ้นมองซ้ายด้านข้างซ้ายมือลงมันวัดอะไรครับตัวนั้นครับวัดวัดพญาศรีตัวคำครับจะขึ้นไปได้ไหมครับได้ครับขึ้นทางดอยงามดอยงามนะเข้าซ้ายมือนี่เนาะดอยงามขอบคุณมากครับขึ้นไปประมาณสัก400-500เมตรตรงนู่นเหรอจากนี่500เมตรนะครับที่หลายวัดก็ครับโอเคขอบคุณมากครับนี่เหรอที่สาวได้เขาส่งมาให้นะวัดพญาฉันจะไปที่ยอดนู้นทีหนึ่งที่เห็นไกลๆตรงนี้ไม่เป็นไรไปดูพื้นที่มองลงมาข้างล่างได้เห็นชัดเห็นไหมบ้านเมืองครับพื้นราบไม่ต่างกันหรอกมนุษย์สำหรับท่านที่ดูอยู่ก็จะติดมากนะครับไปตามซอกตามมุมวัดพญาสี่ตวงคำต้องขึ้นไปช่วยนักทานตอนเย็นกลับรถซะต้องถามว่าวัดด้านบนนี้ชื่อวัดอะไรอ่าใช่จอดขวามือถามครับหลวงพ่อครับวัดที่ขึ้นไปอีกอะวัดชื่ออะไรอะครับวัดที่ขึ้นไปอีกอะชื่ออะไรอะครับอยู่บนยอดเขายอดเขาบนยอดเขาครับที่มีเจดีย์ทองอะครับเจดีย์ทองวัดไหนนะครับพระธาตุชนะศึกครับพระธาตุชนะศึกใกล้ๆตรงนี้ไม่ฮะข้างบนยอดเขาเลยครับมีเจดีย์อยู่พระธาตุชนะศึกครับผมไปไงครับผมทางนี้นะแยกสายเครื่องไปตรงไปเรื่อยๆโอเครับทราบขอบพระคุณครับพระธาตุชนะศึกกำลังแสดงสำหรับการพระธาตุชนะศึกนั้นค่ะ
เลยค่ะนู่นที่สองสูงยอดนั่นดอยตูนเอาไงเหมือนว่ามาทางเดิมใช่มาทางเดิมแน่นอนลองถามดูสิถามไปเรื่องมันราวสิใช่มาทางเดิมแน่นอนสีทองทองอะค่ะน้องสีทองทองปีเจดีเนี่ยชื่อว่าพระธาตุชนะสึกอะค่ะขึ้นไปได้เนาะได้ค่ะไกลไหมครับก็ไกลอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ไม่ค่อยไกลมากค่ะเป็นรถใหญ่เหรอขึ้นได้เนาะขึ้นได้ค่ะโอเคไม่ชันนะรถพี่ไม่ล่วงเขานะชันอยู่นะคะอ๋อโอเคฝนตกก็ไม่แน่ว่ามันจะลื่นหรือเปล่าอืมโอเคไปตรงกันฮะวัดธาตุชนะสึกข้อมูลตรงกันไหมข้อมูลตรงกับพระโอเคหน้าจอจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าจอไม่ได้3มิตินะฮะแต่ตอนนี้เหมือนกับตอนเมื่อคืนเลยฟังเสียงเมื่อกี้หนึ่งนะเนี่ยใช่ฮะนะ มันเร็วกว่านี้ไม่ได้ 2,500 ได้ไหมรอบถ้า 3,500 ขึ้นไม่ได้ก็คือต้องยอม
เข้าในป่า วันนี้พาสมาชิก 20,000 กว่าชีวิตเข้ามาในป่านะครับเป้าหมายคือจุดสูงสุดของการปฏิบัติการครั้งนี้สลายแม่หยุดฝนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจำเป็นไปไหนก็ไปกันเพื่อให้สิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกขณะนี้นะครับประเทศไทยมันจะเป็นต้นเหตุของคำว่าจะเป็นตัวอย่างของโลกได้ไหม เพราะฉะนั้นก็ต้องมันจะต้องมีอะไรดีประเทศไทยแผ่นดินสยามแห่งนี้ถ้าเราคิดกันอย่างนี้แล้วก็ใดๆทุกๆดวงใจดวงใจนะไม่ใช่ดวงจิตนะครับทุกๆดวงใจก็แต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็มุ่งตรงไปยัง16ชีวิตเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่เป็นไข่แดงข้างนอกจุดนั้นก็สามารถทำอะไรได้ใครประกอบสมาชิกชอบแล้วก็ทำไปตามปกติใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งคิดย้อนไปนิดนึงเพราะความคิดมันไม่ได้แบกไม่ได้หาม